สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจากชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์และวันนี้ผมจะพามาดูฟอร์ดแรปเตอร์นะครับคันนี้ราคา 1,769,000 บาทนะคันนี้แต่งทรงอเมริกานะใส่122ยาง33นิ้วนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างนะครับชุดกันชนหน้าเนี่ยเป็นชุดฮัมเมอร์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นแอตลาสนะครับเห็นไหมเขาจะมีไฟแบบ2สเต็ปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฟเลี้ยวได้ด้วยแล้วก็มีไฟหลีนะครับเห็นไหมรุ่นนี้ราคา1,700,000เนี่ยยังไม่รวมชุดแต่งนะครับผมอ่ะตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยได้เป็นแบบแมทริกซ์ LED นะครับผมความพิเศษของตัวนี้ก็คือจะสามารถที่จะเปิดปิดไฟสูงออโต้ได้นะครับผมโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมรุ่นนี้มีถอยจอดให้นะครับผมมีออปชันถอยจอดนะครับมีอะแดปทีฟครูซคอนโทรลติดมาให้กับตัวรถเลยนะครับผมเซ็นเซอร์รอบคัน12จุดกล้อง360องศารอบคันนะฮะนี่ฮะตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นของเดิมนะครับผมตัวนี้ทรง Raptor V6 นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่อง 2,000 นะครับดีเซลนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัว Gen 1นะครับตัว Gen 1ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตัวช็อคอัพเนี่ยเป็นของ Fox นะครับผม Fox 2.5 นะครับผมตัวนี้เป็นนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเป็น internal bypass นะสำหรับตัวนี้นะครับผมมีสปริงมากับโชคเลยนะครับผมสำหรับตัว2เครื่อง 2,000 เนี่ยจะแตกต่างกับตัว 3,000 ทวินเทอร์โบก็คือจะเป็นโชคอัพแบบไม่มีไลท์วาล์วตัวนี้ไม่มีไลท์วาล์วนะฮะแล้วก็ไม่สามารถปรับโชคอัพได้นะครับผมนี่คันนี้ทำอะไรกับมันบ้างนะมาดูปีกนกของเดิมเนี่ยถอดออกนะครับเปลี่ยนนะครับผมก็คันนี้ทำการยกสูงขึ้นไปนะครับผมเป็นสเต็ปยกสูงใส่ล้อขอบ22นะเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมขอบ22นิ้วนะครับผมออฟเซตเนี่ยลบ44นะครับผมตัวออฟเซตลบหมายความว่าระยะห่างระหว่างตัวขอบล้อกับตัวจุดยึดล้อนะครับผมเนี่ยอันนี้ลบ44มิลลิเมตรนะครับผมตัวยางเนี่ยเป็นยางแอมป์ออโตเลนนะครับผมตัวนี้เป็นยางที่เป็นออโตเลนก็จะเงียบแล้วก็นุ่มกว่าตัว MT นะครับผมสังเกตว่าดอกเขาจะบ้างเขาจะเล็กๆนะเห็นไหมแล้วก็มีแบบอะไรเขาเรียกอะไรร่องระบายลมนะครับผมนี่ฮะยางตัวนี้ไซส์33นะครับ 12.5 ขอบ22นะครับก็จะเป็นแบบทรงเมกาแก้มบางๆนิดนึงครับทีนี้การใส่ล้อแบบนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องเลี้ยวติดนะครับผมเราก็จะทำการปัดแต่งซุ้มนะครับผมสำหรับยาง33เนี่ยก็ไม่ได้ติดเยอะนะครับผมไม่ได้ติดเยอะเนี่ยก็แต่งซุ้มนิดหน่อยนะครับผมเห็นไหมงานเนียนกริบเหมือนกับออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับอ่ะด้านข้างนะครับผมติดสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่เป็นไงก็เป็นลูกค้าแนวแบบสายฮาร์เลย์นะผมครับฮาร์เลย์นะนี่สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เป็นงานอิงเจ็ตนะครับผมปริ้นนะฮะปริ้นแล้วก็ดีไซน์มาใหม่เลยสำหรับลูกค้าคันนี้โดยเฉพาะนะครับผมด้านหลังก็ล้อเนี่ยใส่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องยกนะฮะตัวช็อคอัพด้านหลังเนี่ยเป็นคอยล์โอเวอร์ช็อคนะรุ่นนี้จะสูงด้วยสปริงนะครับผมส่วนช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบวัดลิงก์นะครับผมวัดลิงก์ก็คือจะเป็นแขนนะครับผมเป็นแขนไขว้นะทำหน้าที่กดล้อด้านหลังเนี่ยไม่ให้ลอยนะเวลาเราขับขี่ทุกย่านความเร็วหรือว่าเวลาเราเข้าโค้งนะฮะก็ตัวนี้ล้อจะไม่ลอยนะมันพยายามกดล้อให้แบบว่าติดถนนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะครับผมตัวโช๊คอัพด้านหลังเนี่ยเป็นโช๊คอัพแบบ internal bypass นะมีกระบอกซับแทงแยกนะแต่ว่าจะมีการเดินน้ำมันเนี่ย อยู่ด้านในนะครับผมมี2ชั้นนะเป็นบายพาสมี2ชั้นก็คือมันจะมีระยะยุบอยู่2ชั้นนะสำหรับ การขับขี่แบบทางเรียบธรรมดาเนี่ยก็จะใช้ชั้นแรกนะถ้าเกิดเป็นแบบออฟโรดเนี่ยมันก็จะมีแบบอีกวาล์วนึงนะมันจะเปิดนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,000นะครับเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นดีเซลนะครับผมจะแตกต่างกับ3,000นะครับผมรุ่นเนี้ยฟอร์ดรุ่นเนี้ยสามารถที่จะใส่ราวหลังคาได้โดยไม่ต้องเจาะนะอันนี้เขาก็จะก็คือเราต้องดึงแถบยางที่อยู่ตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีรูนะสำหรับใส่
ราวหลังคาหรือว่าโลบาแบบประมาณนี้นะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกแฟตแล็กนะเป็นคล้ายๆแล็กเรียบๆนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งพวก อะไรอ่ะเต็นท์นะที่เป็นแบบฮาร์ดชิลได้นะผมเป็นเต็นท์แบบว่าที่เป็นกาดแข็งสามารถแบบเปิดแบบคลิกเดียวได้เลยนะครับผมเห็นไหม ชุดนี้เป็นของฮัมเมอร์นะครับผมตัวนี้นะนี่เป็นฮัมเมอร์แล็กนะครับผมก็เห็นไหมก็จะมีช่องไว้สอดอุปกรณ์ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะติดไฟข้างบนได้นะนี่เห็นไหมก็สามารถคัดต้อมไฟได้นะครับผมตัวหลังคาเนี่ยของ Ford เนี่ยรับหนักได้100กิโลกรัมนะผมสำหรับรถเดิมๆนะถ้าเราวิ่งอยู่เนี่ยรับหนักได้100นะครับผมถ้าเราจอดรับหนักได้250โลนะครับผมสำหรับตัว Ford รุ่นนี้นะครับผมตัวโลบานะครับผมตัวนี้โคตรแพงบอกเลยว่าเป็นการต่อยอดมาจากตัว Warrior นะครับผมตัวนี้ก็คือถ้าประมาณนี้ก็คือ Warrior ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบมีแขนยาวจนสุดกระบะเลยนะครับผมแล้วก็ออปชันพิเศษของตัวนี้นะครับมีไฟด้านบนเห็นไหมฮะไฟด้านบน4ดวงนะครับผมตัวนี้มันจะมีรีโมทในการควบคุมปิดเปิดขึ้นมานะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันก็นะอาจจะต่ำไปหน่อยเพราะว่ามันมีแหลกบังอยู่นะครับผมถ้าไม่มีแหลกเนี่ยจะโอเคนะสำหรับมุมมองของตัวนี้นะฮะทรงด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับใครไม่อยากล้นเนี่ยก็ใส่ออฟเซ็ตที่เป็นแบบลบ18ก็ได้หรือว่าลบ24นะครับผมอันนี้เป็นลบ44นะก็จะล้นประมาณนี้ถ้าใครไม่อยากมีปัญหากับ เวลาเข้าด่านก็ใส่ออฟเซ็ตที่เป็นบวกนะแต่ว่าทรงมันก็จะไม่ได้แบบนี้นะฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายตัวนี้เป็นงานของ Y นะครับผมตัวนี้ครอบทับโลโก้เดิมเข้าไปเลยนะสังเกตว่างานเขาจะแบบว่าหนาออกมาเลยแบบเห็นไหมยื่นออกมาประมาณ2นิ้วนะครับผมก็คัสตอมสีให้แบบเป็นแบบเดียวกับตัวรถนะฮะนี่ไฟท้ายรุ่น Raptor ตัวนี้เป็น Full LED นะครับนี่ตัวฝาท้ายของตัว Raptor เนี่ยมันจะล็อกพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะฮะนี่คือผมล็อกมันก็จะล็อกด้วยปลดล็อกมันก็จะปลดล็อกนะฮะแล้วก็มีฝาท้ายผ่อนแรงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะน้ำหนักเบาสำหรับ Raptor ตัวนี้มีระบบถอยจอดนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มีทำงานร่วมกับเกียร์ E-shifter 10 speed นะซึ่งเป็นเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้านะมันจะควบคุมเกียร์ควบคุมวงอะไรนะครับควบคุมคันเร่งให้เองนะครับผมโดยที่แบบว่าลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะนี่มันจะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับรอบๆคันแล้วก็พร้อมกับกล้องนะฮะตัวท้ายของรุ่นนี้จะมีไฟไม่ใช่เป็นไฟ Full LED นะครับผมแล้วก็จะมีตัว Blind Spot นะตัวนี้ทำหน้าที่ตรวจจับรถในมุมอับสายตานะครับผมแล้วก็เวลาเราถอยออกมาจากซองเนี่ยมันก็จะเบรกให้นะครับผมมีระบบเบรกเวลาถอยออกจากซองนะครับผมแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าด้วยเขาเรียกว่าระบบเบรก AEB นะระบบเบรกความเร็วต่ำเวลาเราขับรถไปติดไฟแดงนะครับผมแล้วก็มีรถมาตัดหน้าหรือว่ามีคนมาตัดหน้านะก็จะทำงานร่วมกับกล่องอัลตราโซนิกนะครับประมาณนั้นเลยนี่ฮะตัวนี้ได้เป็นตัวบายสปอร์ตนะจะมาแจ้งเตือนตรงนี้นะฮะคันนี้ก็เป็นสีเทาคองเคอร์เกรย์นะผมนี่มันสีพิเศษเฉพาะแรปเตอร์นะฮะดูภายในกันบ้างภายในของแรปเตอร์เนี่ยก็ถือว่ามีความแบบสปอร์ตและดูดันนะเป็นส้มดำนะโทนส้มดำรุ่นนี้พวงมาลัยเป็นแบบหนังนะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่เป็นอาคันธราชแบบตัวก่อนนะนี่ก็เป็นพวงมาลัย3ก้านสปอร์ตแล้วก็มีแพดเดิลชิพนะฮะแพดเดิลชิพก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์นะครับอันนี้บวกอันนี้ลบนะอันนี้บวกอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ในขณะขับขี่หรือว่าเป็นเกียร์แมนนวลได้เลยนะครับผมมีโหมด TMS นะครับผมเป็นกลมๆนะตรงกลมๆฮะมีอยู่7โหมดนะรุ่น Raptor พิเศษก็คือมีโหมดบาฮาซึ่งเป็นโหมดที่แบบว่าใช้ขับขี่ออฟโรดความเร็วสูงนะฮะไฟหน้าออโต้ไม่ต้องทำอะไรเลยมีระบบพุชสตาร์ทนะฮะลองกดดูหน้าจอ12นิ้วนะครับผมเป็นแบบหน้าจอแบบเหมือนมือถือเลยจอกลาง12นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะฮะก็มีความละเอียดสูงนะนี่หัวเกียร์แบบ E-shifter เนี่ย
อันนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับผมอันนี้โหมดออฟโรดนะอันนี้ถอยจอดนะตัว P นะครับผมก็ถอยจอดได้ง่ายง่ายเพียงแค่ปุ่มเดียวนะครับผมโหมด TMS ก็สามารถหมุนได้เลยเวลาเราขับขี่เนี่ยมันก็จะมีกราฟิกโชว์ที่หน้าจอนะฮะก็หมุนที่ความเร็วต่ำกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดที่เป็นโฟโลให้เราจอดรถที่เกียร์ว่างนะครับผมแล้วก็ถึงจะเข้าเกียร์ได้นะครับผมนี่ตัวเบาะเนี่ยก็ดีไซน์มาจากยานอวกาศเอ้ยไม่ใช่ยานอวกาศตัวเครื่องบินนะ F15 นะครับผมเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะมีด้านหลังนะผมนี่เบาะก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรบักเก็ตซีทอ่ะเหมือนกับเบาะรถแข่งนะครับก็ตัวหนังก็จะเป็นหนังแท้ผสมกับตัวหนังกลับนะรุ่นนี้ไม่ใช่อาคานทาร่านะมาดูด้านหลังบ้างนะด้านหลังก็นี่ฮะของเต็มเลยมีน้องชมพูอยู่ในรถด้วยฮะใช่ไหมครับแอร์แบ็ก7ใบนะสำหรับแรปเตอร์นะคันนี้ก็ติดฟิล์มเซรามิกจากโชว์รูมของเรานะที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะฮะสามารถเลือกสีได้นะนี่ฟิล์มเซรามิกของเราก็มองจากข้างในเนี่ยมันก็จะสว่างนะแต่เรามองจากข้างนอกเนี่ยคือแบบมันจะเข้มนะทำให้รถดูคมเข้มนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับคันนี้อ่ะคันนี้เปลี่ยนปีกนกด้วยนะฮะปีกนกก็เป็นตรงรุ่นนะครับของซันก็ตัวนี้ก็จะช่วยให้ในการปรับมุมล้อนะครับได้ดีขึ้นฮะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมก็ไม่เปลี่ยนมันก็ครึ่งๆเนาะอันนี้เขาก็ทำมานะสำหรับตัวนี้นะอันนี้จะเป็นไฟที่เป็นออปชันเสริมของฮัมเมอร์นะครับผมตัวนี้เขาจะมีจุดยึดของเขานะสามารถติดอุปกรณ์ต่างๆได้ตรงนี้ก็ติดวินได้นะฮะเนี่ยตัวนี้เป็นถาดวินนะครับผมถ้าเรามีวินต้องการติดวินก็ติดช่องนี้นะครับผมแล้วก็ทะเบียนก็จะพับเก็บได้นะครับสำหรับนะครับพี่ๆที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็ทักหาผมได้เบอร์โทร0917618526นะครับ ID line @watford168 นะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์วันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ